สวัสดีคุณผู้ฟังสวพ .91 นะคะสวัสดีท่านที่ติดตามทางแฟนเพจของสวพ .91 ค่ะตอนนี้เรามาติดตามบรรยากาศนะคะที่บริเวณรอบๆแยกราชประสงค์ทางด้านของตอนนี้อยู่บนสกายวอล์กนะคะแยกชิดลมทางฝั่งของสกายวอล์กแยกชิดลมที่จะไปแยกราชประสงค์ตอนนี้มีการปิดประตูนะคะไม่ให้ผู้อื่นเนี่ยขึ้นมาบนสกายวอล์กตรงจุดนี้นะคะแต่ว่าในส่วนของห้างยังสามารถที่จะใช้งานได้ใช้บริการได้ตามปกติในส่วนของห้างนะคะนี่ก็จะเป็นด้านล่างของห้างนะคะฝนตกด้วยนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปดูด้านล่างกันสักนิดนึงนะคะตอนนี้อยู่ข้างบนเนาะสำหรับรถไฟฟ้า BTS สามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะในภาพนี้จะเป็นบนทางเชื่อมนะคะช่วงโรงแรมเอราวัณแล้วก็ทางฝั่งของอมรินทร์พาซ่าก็ยังเปิดให้บริการตามปกตินะคะอันนี้จะเป็นทางด้านของถนนเพลินจิตค่ะถนนเพลินจากแยกชิดลมที่จะไปทางแยกราชประสงค์รถยังสัญจรได้แต่เมื่อมาถึงที่แยกราชประสงค์นะคะมาถึงที่แยกราชประสงค์ก็เลี้ยวซ้ายไปราชดำริได้อย่างเดียวห้ามตรงไปพระรามที่1นะคะก็กั้นพื้นที่อ้อคุณฟังค่ะเริ่มตั้งแต่แยกชิดลมเลยนะคะตอนนี้ฝนตกด้วยนะคะอันนี้เป็นด้านหน้าห้างอมรินทร์พาซ่านะคะก็จะมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคุณผู้ฟังก็คือมีการปิดการจราจรตั้งแต่แยกชิดลมแล้วตอนนี้ไม่ให้เข้าแล้วนะคะสำหรับรถนะรถที่จะใช้ถนนเพลินจิตนะคะจากแยกชิดลมมุ่งหน้าไปที่แยกราชประสงค์ตอนนี้ปิดเส้นทางแล้วนะคะขออภัยคุณผู้ฟังนะภาพอาจจะกระตุกหรืออะไรนิดหน่อยนะคะก็ตอนนี้เนี่ยฝนตกด้วยนะคะฝนตกลงมาอย่างนี้เลยนะคะเราต้องเดินท่ามกลางสายฝนนิดนึงเดินไปอาจจะภาพโอ้ตกหนักแล้วค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราดูจราจรไปนิดนึงนะคะว่าตรงไหนที่ปิดแล้วบ้างนะคะเน้นคุณผู้ฟังอีกทีค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนเพลินจิตนะคะกำลังเดินเรื่อยๆค่ะจากหน้าห้างอมรินทร์พาซ่านะคะแล้วก็กำลังจะ
ตรงไปที่แยกราชประสงค์ก็มีการปิดการจราจรแล้วด้วยนะคะสำหรับแยกชิดลมที่จะมาทางแยกราชประสงค์ถนนเพลินจิตแล้วก็รวมถึงฝั่งถนนราชดำรินะคะจากแยกราชประสงค์ไปทางประตูน้ำนะคะก็ปิดการจราจรส่วนเส้นทางของพระรามที่1เนี่ยตั้งแต่แยกเฉลิมเผ่าเลยที่จะเข้ามาที่แยกราชประสงค์ก็ปิดการจราจรนะคะเช่นเดียวกับทางฝั่งของถนนราชดำรินะตอนนี้นะคะตอนนี้เดินถึงหน้าศาลพระพรหมเอราวัณแล้วนะคะก็เน้นย้ำคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเส้นทางรอบแยกราชประสงค์ตอนนี้ปิดการจราจรนะคะไม่อนุญาตให้รถใดๆเข้ามาก็จะมีบางคันที่ยังหลงเหลืออยู่บ้างนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งให้ออกนอกพื้นที่ด้วยนะคะที่เห็นในภาพจะเป็นกลางแยกราชประสงค์เลยนะคะก็จะมีรถบางส่วนนะคะที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการเร่งระบายออกไปในภาพนะคะก็จะเป็นด้านถนนราชดำรินะคะที่จะผ่านหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็ไปทางประตูน้ำนะคะก็ปิดการจราจรแบบนี้นะคะเช่นเดียวกับทางฝั่งของพระรามที่1นะคะคุณผู้ฟังพระรามที่1ก็ปิดการจราจรแล้วด้วยแล้วก็ถนนราชดำริแบบนี้ค่ะก็ปิดการจราจรนะคะให้คุณผู้ฟังดูคร่าวๆประมาณนี้เนาะก็อย่างที่ทางสวพ.91ของเราประชาสัมพันธ์ไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่ามีการปิดการจราจรของทางเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ช่วงหลังเวลา 14:00 นหรือว่าบ่าย 2:00 นั่นแหละนะคะฝนตกด้วยนะคะณตอนนี้นะจะเป็นทางด้านของถนนราชดำรินะคะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ฟังที่ติดตามสวพ.91นะคะถ้าจำเป็นที่จะต้องใช้เส้นทางนี้นะคะแยกราชประสงค์รอบๆแยกราชประสงค์เนี่ยบอกเลยว่าหลีกเลี่ยงไปก่อนเพราะว่ายังไงก็เข้ามาไม่ได้แล้วโน้ตล่าสุดมีการปิดการจราจรนะคะหรือว่าจะใช้จะต้องมาสถานที่ใกล้เคียงนะคะก็หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางรอบนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนเพชรบุรีพญาไทแล้วก็สุขุมวิทต้นซอยนะสามารถใช้ได้นะคะถนนศรีอยุธยานะคะสามารถใช้ได้
แต่ว่าถ้าจะเป็นรอบแยกราชประสงค์ถนนราชดำริพระรามที่1เพลินจิตแล้วก็ราชดำริที่มาจากทางฝั่งของหลังสวนนะคะไม่สามารถใช้การได้แล้วก็ตอนนี้ก็มีฝนตกลงมาด้วยนะคะถนนก็เปียกลื่นนะคะระมัดระวังการใช้เส้นทางกันด้วยนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะทุกฟังสามารถติดตามข่าวสารได้ที่สวพ.91ของเราได้เรื่อยๆเลยนะคะ